ให้ข้อมูลทางธรรมะแล้วก็แรงบันดาลใจแรงจูงใจให้เลิกทำผิดอะไรนะแล้วก็เป็นการสร้างคนสร้างทัศนคติใหม่นะฮะในแง่บวก